เป็นดังดอกหญ้าลอยมาตกไกลมาตุ่มมาหอมกันอยู่ในปากคอนกรีตลองเบิ่งกันนะชะตาชีวิตมันสิซ้ำได้กะสู่โสตายเด้อใส่ลูกละสิไปเก็บผักไปฝากพ่อจ้าเก็บได้หลายแล้วป่ะลูกละโอ้นี่ได้หลายอยู่จ้ะเพียพอดีเลยแม่สิได้เอาเฮ็ดกับข้าวให้เจ้าเอาไปส่งพ่อเจ้าพ่อต้องดีใจหลายแน่นอนเลยอ่ะแม่เพราะอย่างหูบ่เพราะว่าพ่อกินข้าวที่ใดน่ะบ่แซ่บเท่าฝีมือแม่เลยเด้ปากหวานเนาะเจ้าเนาะว่าแต่พ่อเฮ็ดหยังอยู่นะคิดฮอดแม่อยู่บ่นะเฮ้ยคักตอกไปเอาไปพวกเฮาเฝ้าขึ้นรถสิได้ฝากไปเฮ็ดงานกันไปเอานาสมพงษ์สวัสดีครับเอากวินอันน่าสิว่าคนงานเฮ็ดงานบ่ครับนี่เออก็เฮ็ดประจําทุกมื้อนั่นล่ะอ๋อแล้วนี่สิไปไสนี่ผมเอาเดโมไปส่งคู่เพลงครับไปหีบเฝ้าไปครับนะเดี๋ยวสิพบท่านนะครับคือกันพ่อเด้อขับรถดีๆลุงนะคือกันขับรถดีๆระวังได้ล่ะได้ลุงไปมีหน้าบ่ลูกว่าจังได๋ลูกฮัลโหลจ้าพ่อเฮ็ดงานอยู่แม่นบ่มีหน้ากําลังสิไปหาพ่ออยู่กรุงเทพฯแล้วจ้าจ้าแล้วก็เดินทางดีๆเด้อลูกเด้อแล้วฝ่ามาพ่ออยู่กรุงเทพฯเด้อล่ะจ้าพ่อบ่ต้องเป็นห่วงเด้อมีหน้าเคยไปหลายเทื่อแล้วจ้ามาแม่ไปไปอ้าวขึ้นกันเบิดแล้วแม่นบ่
นะพ่อแล้วพ่อแล้วเสียวไปยังไรเถอะลูกซำนี่มันก็กินได้หลายมือแล้วนะนะอ๋อเอาไปหลายๆนี่แหละแม่มีแต่เนื้อแสบๆสิพ่อมักคันเป็นกับเข้าที่แม่เฮ็ดนี่พอแห้งมีแห้งเฮ็ดงานสิได้เอาเงินมาใส่นี่รถให้มันเบิดๆพอสิได้เมื่อบาดมันอยู่น้ำกันโอ้ยเป็นย้อนพ่อเจ้าหันละไปออกรถใหม่จังได้เป็นดีเป็นศีลจังสี่เบิ่งดูบัดนี้ต้องหาเงินส่งงวดรถจักย่ามใดจังสี่เบิดงวดโอ้ยแม่ละนายแม่ที่น่าว่านะที่พ่อบ่เมื่อบาดน่ะบ่แม่นย้อนจ่ายงวดรถไปท่านเบิดดอกเอามันย้อนหยังล่ะมีนะแม่ฟังมีนาดีๆเด้ออีหยังคือบ่มีจะตกใจเด้อีหยังแม่จมหลายนี่แหละโอ้ยทางนี้โอ้ยโอ้โหแม่ก็ไม่มีเนาะมีนาเอาไอ้เล็กมามีนาไอ้ซอยโอ้ยมาเอาไปไล่แทนดวงโอ้ยเอาไปไล่ๆโลดมันก็จังบ่ได้ซื้อแห้งข้าวสารน่ะอยู่กรุงเทพมันแห้งแพงของกินบ้านเฮาน่ะเอาไปได้หลายไปปั่นกันกินเด้อล่ะเอ้ามีนาไปเฮ็ดงานนําบ่แม่นจ้ะอ้ายพอเฮ็ดงานคนเดียวก็ลำบากมีบุญก็เรียนหนังสือมีหน้าสิไปซอยพอเฮ็ดงานหางานมาปิดนี่รถไว้ๆสิได้เมื่อบัดนะสั่งกันเดียวละแม่ดูแลเจ้าของดีๆเด้อมีหน้าบ่อยู่บ้านน่ะเออบ่ต้องเป็นห่วงแม่ดอกลูกหลานคือกันไปเฮ็ดการเฮ็ดงานน่ะก็ตั้งใจเฮ็ดแล้วก็ดูแลรักษาเจ้าของให้มันดีเด้อจ้ะเอาไปไปเฮ็ดงานก็ด้วยบัวเก็บเงินได้สักก่อนอาจจะฝากกลับมาหาลูกพอเฮ็ดงานก็ด้วยบักหลายเด้อทางปลอดภัยด้วยอ้ายดูแลเจ้าของนําจ้ะบุญเลิศเอ้ยไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพก่อนเด้อเก็บเงินได้หลายๆสิกลับมาหานะมาแล้วนะเราเดินตามฝันจากบ้านมาไทยจากทุ่งนาเขียวภูเขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู่อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะมาที่นี่เขาเรียกว่าซอยกีบหมูครับเป็นตลาดขายแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพรู้จักกันดีในกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวที่เข้ามาหากินในเมืองกรุงสิ่งที่ทำให้หลายคนเลือกมาทำงานที่นี่ก็เพราะว่าเขามีอิสระครับไม่มีกฎระเบียบเหมือนในโรงงานค่าจ้างก็แล้วแต่ความสามารถโดยทั่วไปก็อยู่ที่วันละ500ถึง 1,000 บาทครับมาเด้อรับสร้างปูน2สร้างไม้2คนละ800เท่าที่บอกให้ผมแฝงตัวเข้ามาทำงานที่เนี่ยผมก็พอจะรู้ครับว่าแรงงานเหล่านี้ก็เป็นเหมือนแค่ฟันเฟืองเล็กๆน้อยๆที่คอยกับเครื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าพวกเขาก็เป็นได้แค่ประชากรแฝงในเมืองใหญ่หมดแต่พวกเขาก็ยังหลั่งไหลกันเข้ามามันก็ต้องแหงแล้วที่มัวก็บ้านนอกมันไม่มีงานนี่ครับพอไม่มีงานก็ไม่มีเงินทำนาอย่างเดียวลืมตาอ้าปากไปกันหมดก็เลยต้องกระเสือกกระสนเข้ามาทำงานในเมืองหลวงนี่แหละครับเพราะแบบนี้ไงหลายคนถึงยอมเป็นหนี้บริษัทเงินกู้ของนายชลันว่ากันว่ามีเงินหมุนเวียนเป็นหลายร้อยล้านใช่ครับหมวดตึกแถวที่หมวดเห็นทั้งหมดแถวนี้เป็นของเสียชลันทั้งหมดเลยครับแล้วนอกจากบริษัทเงินกู้แล้วเนี่ยเขายังมีบริษัทจัดหาคนงานเขาอีกแรงงานทั้งหมดแถวนี้ส่วนมากไปกู้เงินกับเขา
แล้วก็ต้องทำงานใช้หนี้กับเขาเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องทำงานหาเงินแต่ละวันทำงานมาปุ๊บก็ต้องมาโดนหักหัวคิ้วอีกเรียกได้ว่าเป็นหนี้เสียชลันทั้งปีทั้งชาติเลยครับหมวดนั่นเป็นหน้าฉากที่เขาไว้เบี่ยงเบนความสนใจจากเจ้าหน้าที่มากกว่ามาเฟียใหญ่อย่างเขาเนี่ยไม่ยอมวางมือจากบ่อนเงินกู้นอกระบบหรือการค้ามนุษย์ง่ายๆหรอกฮะไอ้บริษัทกับผับที่เขาเปิดเขาเปิดเพื่อฟอกเงินทั้งนั้นหมวดครับเท่าที่ผมรู้มานะครับเสียชลันเนี่ยกำลังปั้นชานนลูกน้องคนที่เขาไว้ใจที่สุดคนนี้ขึ้นมาดูแลธุรกิจแทนครับเขาว่ากันว่าชานนเนี่ยได้ทั้งบุญได้ทั้งบูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเขามักจะเริ่มจากการเจรจาพูดคุยก่อนให้ย้ายออกดีนะใช่เฮียไม่ได้เปิดร้านอาหารตามที่ตกลงกันไว้ก็ร้านอาหารมันขายไม่ได้ดีว่ากูก็เลยขายอาหารเสริมอาหารเสริมปลอดออกไปวันนี้เลยเดี๋ยวนี้อุ้ยใหญ่แต่ถ้าคู่กรณียังทำตัวมีปัญหาแล้วไม่ยอมจบเขาก็จะจัดการขั้นเด็ดขาดจัดการมันขอโทษเว้ากันจ้ะไรจ้ะจ้าเอ้ามีหน้าไอ้ทรงสำนีเด้อเดี๋ยวย่างควันในซ้อยอีกบ่ไกลดอกเดี๋ยวก็ห่อน้องพักพ่อเจ้าแล้วล่ะโอเคแม็กก็ต้องเป็นห่วงมีหน้าเคยมาแล้วย่างไปซ้ำนี่เดี๋ยวก็ฮอดทำบายอุ้ยไวบ่ล่ะไวจ้ะโอ้ตัวออกมาหลายเดี๋ยวสอบเข้าแม่เอ้าทำนี่นี่ไปละไอ้ไปต้องรีเดี๋ยวพ่อกันเอ้าไปไปเอ้ยพวกเจ้ามีปัญหาอย่างฮะมองหน้าไอ้มีปัญหาบ่ขาแรงคนงาน500บาทไอ้หักไว้200บาทเด้อขาหางานให้แล้วก็ที่อยู่ที่กินน้ำเอ้าไอ้เขาไม่ได้ตกลงกันแบบนี้ตั้งแต่แรกเด้คนที่มารับจ้างกับอ้ายก็โดนหักทุกคนนั่นละดีถอใดแล้วที่บ่ต้องหาที่อยู่เองเจ้าหักคอยไปตั้ง200เหลืออยู่แค่นี้คอยเสียงยังกินมันหลายโพดได้นี่เอาเงินคอยคืนมาเด้อโอ้ยกูบ่คืนดีถอใดแล้วชวนมึงมาเฮ็ดงานนําอยู่บ้านก็บ่มีงานฮะเจ้าอย่าเรื่องมากหลายเป็นหยังบ่บ่เป็นหยังจ้ะเป็นยังจ้ะผู้เฮ็ดรุนแรงครับแท้จังไดก็คนอีสานคือกันเจ้าเป็นไผมาอยู่อีหยังนําฮะท่านเจ้าบ่เอาเปรียบคนงานให้งานตามที่เขาพูดกันไว้ข่อยก็บ่อยู่นําดอกคนอีสานคือกันแท้ที่สิเห็นใจกันทุกคนที่มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็มาหากินกันทั้งนั้นนี่อีหยังเจ้าหักเงินน้องเขาไป200ให้แค่300มันเกินไปบ่คืนเงินน้องเขาไปเดี๋ยวยังไหนเอากูฮะเดี๋ยวยังไหนเอ้ยยังไม่เรื่องกันเลยจ้าว่าเป็นหยังจ้าว่าเป็นหยังเหล่าเอ้ยอีนี่ยังไม่ไหววะคือเงินเข้าไปคุณชานนท์ใจไม่ได้ทบครั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 บอะไรครับนี่ทุกคน
ารับเงินทางนี้มานี่จ้ะคราวหน้าอย่าทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ครับครับผมขอโทษครับคุณชานนท์ขอบคุณนะคะเป็นผู้หญิงจะปากเก่งมันมากนะถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาจริงๆมันจะลำบากขอพูดหลายๆด้วยจ้ะเอื้อยเอซี่มีนะหนูซื้อวิวด้วยจ้ะตั้งแต่กะขอบคุณเอ้ยหลายๆอีกเทื่อนึงด้วยจ้ะบ่เป็นหยังดอกเอ้ยบ่มักคนเอาเปรียบทุกคนที่มาเห็นงานอยู่ซอยกีบหมูก็อยากหาเงินส่งเมื่อบาททั้งนั้นมาเอาเปรียบกันแบบนี้เอ้ยบ่มักเดี๋ยวก็บ่คิดคือกันจ้ะว่าเพิ่นสิโกงกันได้ค่าขนาดนี้คนบ้านเดียวกันแท้ๆเสียแห้งที่ไว้ใจมาเฮ็ดงานนําดอกเดี๋ยวไปนี่เรื่องน้ําเขาแบบนี้คงกลับไปเฮ็ดงานบ่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวไปต่อผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังไม่รู้จักซอยกีบหมูดีพอคนร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันทุกคนก็ต่างดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยกันทั้งนั้นที่นี่ใครไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้พ่อมาลูกพ่อพ่อกับกีทอดมีหน้าหลายกันอยู่แม่ให้หอบของกินแซ่บๆให้พ่อหลายเลยจ้ะดีเลยลูกพ่อกำลังกีทอดกับเขาฝีมือแม่ลูกอยู่อุ้ยเอ้ยกับกีทอดเอมี่จ้าโอ้ยเอ้ยอุตส่าห์มาอยู่กรุงเทพฟังโดนตั้งใจส่งจะของเรียนจนสิจบม.ล่ามแล้วอ่ะอีกจักหน่อยอ่ะก็สิได้เฮ็ดงานใหม่แล้วต้องมีซื้อมาเฮ็ดส่งกับความสวยของเอ้ยจักหน่อยเอมี่จ้าจ้าเอมี่ตาฮะแล้วนี่ผู้ใดล่ะอันนี้น้องเบลจ้าหัวแต่มาเฮ็ดงานเลยมือเดียวก็ถือพวงหัวหน้าแรงงานเอาเปรียบมีหน้าอดบ่ได้ก็เลยไปซอยเว้าก็เลยมีเรื่องกันนิดหน่อยคนยังมีหน้าน่ะบ่จักหน่อยดอกขาลุยขนาดนี้มีหน้าก็เลยสิให้น้องอ่ะมานอนกับเฮาคืนนี้เบลว่าสิมาอาศัยพักน้ําแค่คืนเดียวเท่านั้นล่ะจ้ะเดี๋ยวมื้ออื่นหมู่เบลก็สิมาจากอุดรแล้วก็สิได้ออกไปหาห้องพักอยู่นํากันจ้ะบ่เป็นหยังดอกลูกคนอีสานคือกันขอบคุณหลายๆจ้ะนี่พอสมพงษ์ของเอ้ยเองจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าพ่อแล้วก็เอ้ยชะเอมจ้ะเอ็มนี่จ้ะเอ็มนี่เป็นหลานนะพงลูกพี่ลูกน้องกับมีนาขอบคุณหลายๆจ้ะเอ้ยเอ้ยมีนาเอ้ยโอ้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 เอาเอาน่ะโอ้ยอดเยี่ยมโอ้ยกอดแห้งแค่กินหอดเนาะอันนี้ผู้ที่รอพ่อกระเทือนนี่น้องชายเอ้ยจ้ะนี่บุญสวัสดีจ้ะเอ้ยสวัสดีครับอันนี้น้องเบลมาหักเนาะมาหักโอ้ละเอาละเอาละเอาละมากันเมื่อยๆไปไปหาอาบน้ำอาบท่าดิฉันมากินข้าวกันน้องลูกนะไปพี่แม่เอายังมาฝากขึ้นหลายเพี้ยนี่จะแน่วแสบๆแมนพ่อนี่พ่อของมาของพ่อนี่ยังอะลูกนี่อ้อมหมูพ่อเฮ็ดงานนะพ่อต้องกินหลายๆสิได้มีแห้งผักที่เอามาเฮ็ดกับข้าวนี่ผักที่บาดเท่าทั้งนั้นเลยเด้อพ่อบ่มีสารพิษแน่นอนแม่นแล้วกินหลายๆเลยจ้า
นี่บุญกลิ่นให้มันหลายๆสิได้ใหญ่ไวๆโอ้ยเอ้ยกินจังไหนมันกับบ่ใหญ่ไปก็นี่แล้วล่ะถ้าทันกับกินให้มันหลายๆสิได้มีแห้งไปซอยพอยเฮ็ดงานจ้าแหมไอ้อีล่าเดี๋ยวกินหลายๆเด้อบ่ต้องเกรงใจมีแต่คนกันเองจ้าเอื้อยเออเบลแล้วหนูคิดว่าสิมาเฮ็ดงานด่วนบันไดลูกหนูจบม.6แล้วจ้ะพ่อตอนนี้ก็ว่าสิตั้งใจทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วก็พ่อได้ส่งให้ทางบ้านแล้วจ้ะดีแล้วลูกฉันก็ตั้งใจเด้อลูกเด้อเพราะว่าคนต่างจังหวัดจังเฮานี่บ่แม่นสู่คนได้สิมีเงินมีทองกลับบ้านลางคนกับแค่พ่อมีกินมีใส่ไปเป็นมือๆลางคนพัฒนาฝีมือกับพาพี่พาน้องมาเฮ็ดงานโอกาสมันก็อยู่ใน2มือเฮานี่แหละแล้วแต่ว่าใครสิตั้งใจอดทนค้นคว้าหาโอกาสได้หลายกว่ากันจ้ะพ่อดีแล้วลูกตั้งใจเนาะจ้ะขอบคุณเนาะจำแม่ให้สิบปีว่าไงผู้ผาคุณพลทางฉันได้บอกแฉมาว่าคืนนี้อาจจะมีการลักลอบค้าบริการทางเพศที่ไหนวะผับชิลทูไนเจ๊สวยศักดาป่ะไปเลยเจ้าเด็กๆไปเร็วห้องวีก้านะเจสวยพาเด็กๆเข้าไปได้เลยได้เลยมาลูกๆมาเด็กเฮ้ยพี่นั่นมันเจสวยนี่คนส่งเด็กของอังกฤษมาที่นี่ทำไมเป้าหมายมาถึงแล้วเตรียมนำกำลังเข้ามาได้เลยเฮ้ยนี่มึงทำอะไรมึงส่งข้อความหาใครส่งข้อความหาเพื่อนดิพี่มึงดูมีพิรุธนะพิรุธอะไรพี่ผมก็คนธรรมดามาเที่ยวเหมือนกันผมแค่ส่งข้อความให้เพื่อนแล้วบอกว่าที่นี่มีสาวๆสวยๆก็แค่นั้นเองมึงไม่เชื่อเฮ้ยกิดมีอะไรวะไอ้นี่มันดูมีพิรุธว่ะมึงเอาโทรศัพท์มันมาดูดิไหนมึงเอาโทรศัพท์มึงมาโทษนะพี่ผมเป็นคนบ้าจี้ไม่ชอบให้ใครมาแตะตัวมึงอ
ลงไปคุณเป็นไรปะวะไม่เป็นไรแหมใจมากเจ็บขาเว้ยคุณชานนท์อะไรกันนี่คุณอายุยังไม่ถึง18เลยครับพี่เหมือนกันครับพี่เจ๊สวยคุณชานนท์ทำไมพาเด็กอายุไม่ถึง18ปีมาให้บริการในร้านผมสวยไม่เกี่ยวนะคะสวยไม่เกี่ยวกิจเป็นคนสั่งค่ะกิจชานนท์ครับตำรวจบุกมาที่หน้าร้านครับเฮ้ยตำรวจครับตำรวจโอ้โหทำอะไรกันล่ะครับเราขออนุญาตตรวจคนครับถ้ามีหมายค้นอย่างถูกต้องผมยินดีให้ความร่วมมือถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยหมายค้นคงไม่จำเป็นนะครับแล้วคุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นว่ามีการขายบริการทางเพศในผับของคุณนะไม่มีอะไรผิดปกติครับเท่าที่ตรวจประชาชนดูผู้หญิงอายุเกิน18ปีทุกคนครับเจออะไรไหมเท่าที่ตรวจดูไม่พบสิ่งผิดปกติเลยครับผมเกรงว่าวันนี้คุณตำรวจจะทำงานกันเสียเวลานะครับหมดครับหมดครับทางนู้นเปิดไม่ได้ห้องหนึ่งครับนี่ครับห้องนี้ครับห้องนี้ทำไมต้องล็อกด้วยกล้องไม่ได้ใช้ครับก็ล็อกไปกุญแจคนหนีออกไปประตูฉุกเฉินข้างหลังเลยไปเร็วไปเร็วรีบเร็วไป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 ห้องนี้เพิ่งมีคนใช้ไปเพิ่งพากันหนีไปใช่ไหมเดาเก่งเนี่ยแต่คนจนทั่วแล้วก็ไม่เจอใครไม่ใช่หรอถ้าอย่างนั้นผมขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยครับพอดีว่ากล้องวงจรปิดเสียครับแต่ถ้าอยากดูจริงๆก็เชิญครับครั้งนี้คุณอาจจะรอดไปได้แต่อย่าคิดว่าต่อไปผมจะเอาผิดคุณไม่ได้นะหาหลักฐานให้ได้นะครับแล้วค่อยมาคุยกันร้อยกิจคนเดียวที่ทำให้พี่ต้องเดือดร้อนเอ้าไม่บุญเห็นหนังอ่ะกำลังจัดที่นางให้พอไปรับคนงานเขาเลยเอ้ยขยันแท้แกอยู่เร็วนะเอ้าแล้วเว้ยล่ะสิไปใส่เสื้อนี่ได้สิซื้อของใส่ส้นโตเพิ่มเดี๋ยวมาเด้อโอเคครับเอาไว้ผมทำหน่อย
ไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะเอ้าคุณนี่มันกรุงเทพนะไม่ใช่ต่างจังหวัดถึงนี่จะเป็นแค่ซอยแคบๆแต่ว่ารถก็วิ่งไปวิ่งมาทั้งวันถ้าผมเบรกไม่ทันแล้วคุณจะเป็นยังไงฉันแค่จะช่วยคุณลุงไม่ให้ถูกมอเตอร์ไซค์ชนแค่นั้นเองคราวหน้าคราวหลังพี่จะช่วยใครดูกำลังตัวเองด้วยเพราะไม่งั้นคุณเองนั่นแหละที่จะไม่รอดคนเมืองเขาคิดกันแบบนี้สินะคะคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองคุณลูกค้าเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรครับเอาไว้ค่ะคุณไม่ครับนี่เจ็บแน่นะคะทำเกินไปแล้วนะที่ผับมึงมีหน้าที่ดูแลผับมึงก็ดูแลไปมึงอย่ามาเยอะกูไม่ชอบมึงก็รู้นี่หว่าว่าเฮียตงเขาเป็นเพื่อนของนายเขาอยากได้เด็กกูก็หาให้มึงมีปัญหาอะไรปัญหาเดียวที่กูมีนะก็คือพวกลูกน้องที่ไม่มีสมองอย่างพวกมึงกำลังจะทำให้นายเดือดร้อนมึงก็ลูกน้องนายเหมือนกันเลยวะพอได้แล้วน้องมันก็พูดถูกนะตอนนี้สายข้างในของฉันรายงานมาว่าตำรวจกำลังจับตามองเราอยู่อยู่เงียบๆดีกว่านะเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกันหมดไร้ผักของเราเพิ่งจะเปิดได้ไม่ถึงปีถ้ามันเป็นข่าวดังขึ้นมาเราจะซวยคราวหน้าคราวหลังแกก็พาไปที่อื่นบ้างก็ได้นะครับนายขอบใจมากนะนนท์ที่ช่วยรับหน้าตำรวจเอาไว้ไม่ผิดหวังเลยที่ป้าให้นนท์มาช่วยดูแลธุรกิจให้ครับป้าแล้วนั่นบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมครับผมไปนนท์ไปนั่งคุยกันในห้องทำงานดีกว่าครับป้าไปดูรายได้จากธุรกิจของเราที่มันมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มว่ามันจะมากขึ้นเรื่อยๆดีมากเลยนะนนป้าเองก็ตั้งใจที่จะเล่นการเมืองอยู่ตอนนี้ต้องใช้เงินเยอะมากเพื่อที่จะใช้สำหรับเปิดทางเพราะฉะนั้นป้าก็อยากจะให้นนเนี่ยโฟกัสกับบริษัทเงินด่วนแล้วก็บริษัทจัดหางาน SP Business จำกัดของเราเนี่ยให้มันดีเพราะรายได้จาก2บริษัทที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยนะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาในระบบของเราเนี่ยเดือนนึงเป็นร้อยล้านบาทเลยแล้วนนท์เองก็รู้ใช่ไหมว่าที่ป้าตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาให้มันถูกต้องเนี่ยเพื่อที่จะใช้บริษัทนี้ในการที่เราจะเอาไปจัดการกับเงินที่เราได้มาจากธุรกิจของป้าทั้งหมดให้เงินทั้งหมดนั้นน่ะมันเป็นเงินที่สะอาดนนช่วยป้าหน่อยนะนายชานนท์ฉันบอกให้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะนายชานนท์ฉันบอกให้นายหยิบเสื้อคุมให้ฉันทำไมไม่หยิบอ๋อ
ขอโทษด้วยพอดีผมทำงานให้กับป้าคุณไม่ได้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวคุณซะด้วยสินายอย่าคิดว่าป้าไว้ใจนายแล้วนายจะอวดดียังไงกับฉันก็ได้นะนายลืมไปแล้วหรอว่าที่นายมีทุกอย่างในทุกวันนี้ได้เพราะป้าของฉันผมไม่เคยลืมหรอกว่าผมได้ดีทุกวันนี้นะเพราะใครแต่คุณอย่าลืมนะผมทำงานให้กับป้าคุณไม่ใช่คุณนั่งกันดีๆพวกแกต้องการอะไรมายึดรถน้าไงยึดได้ไงอ่ะก็เงินที่น้าเอารถไปจำนำไว้ไงน้าค้างจ่ายเกิน3เดือนแล้วนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานเลยอ่ะฉันขอเวลาถึงสิ้นเดือนนะแล้วฉันจะไปจ่ายให้แน่นอนเลยจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้แต่ฉันขอยืดรถน้าไว้ก่อนถ้าน้าอยากได้รถคืนเนี่ยหาเงิน 300,000 มาไถ่ซะฮะ 300,000 แต่ฉันเป็นหนี้แค่แสนเดียวนะน้าผิดนัดเองนะทบต้นทบดอกค่าปรับค่าทวงไอ้เงิน 300,000 ยังน้อยไปนะไปเว้ยเดี๋ยวไปกระทืบมันเลยไปเว้ยพ่อมันเอารถพ่อไปแล้วพ่อหาทางแจ้งตำรวจกันเด้อเดี๋ยวผมจะเฝ้าตามไปเบิ่งว่ามันเอารถไปไว้ไสรถของพ่อสิมาได้ยันเงินของพ่อผมบ่ยอมพวกมันเอารถเข้าไปไม่บุญไม่บุญจะไปลูกมันจะไล่ใครเดินนะพ่อแท็กซี่จ้ะมีนะพาพ่อไปโรงพยาบาลเด้อเลยจะไปแจ้งความโรงพยาบาลแต่เลยฝั่งเนี่ยเด้อจ้าไปเข้าไปช่วยด้วยค่ะพ่อจะถูกทำร้ายมากค่ะครับนะครับพ่อคอยนะพ่อมีนาฝากโทรหามิบุญพ่อเป็นห่วงน้องจ้าพ่อข้าวลูกจ้าพ่อถามพ่อกันด้วยนะคะได้ครับฮัลโหลมิบุญอยู่ไหนเนี่ยผมกำลังขับรถตามพวกมันอยู่เลยมิบุญกลับมาเดี๋ยวนี้พ่ออยู่โรงพยาบาลแล้วตัวไม่ทันผมมุ่งย้อนไปพวกมันเอารถพ่อมาเองไงแค่นี้ได้เลยมิบุญเดี๋ยวถ้าพวกคุณจะไปตามเอารถคืนเรามีเป้าหมายเดียวกันครับลูกน้องของคุณทำร้ายพ่อฉันจนอาการสาหัสแล้วถ้าเรื่องนี้มันเป็นข่าวใหญ่ธุรกิจของคุณมีปัญหาแน่ครูผมว่าส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาได้ไหมละครดอกหญ้าป่าคอนกรีตดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวคือทอดเด้คือทอดติดคอคือทอดเด้คือทอดที่แม่